We are worried about future. We are worried about everything that surrounds us. เราเป็นกังวลถึงวันพรุ่งนี้เราเป็นกังวลถึงอนาคตของเราและเราก็เป็นกังวลถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราใช่ไหม But God say in 1 Peter chapter 5 verse 7พระเจ้าบอกใน1เปโตรบทที่5ข้อ7ว่า Cast all your anxiety on him because he cares for you จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่าน In this say that give all your worries to God ให้เราเอาความกังวลของเราไว้ให้พระเจ้ามอบให้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงเรา Because God cares for you เพราะพระเจ้าทรงเป็นห่วงเรา So things that we can do is in Matthew chapter 6 verse 34 say thatTherefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็มีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้ว Indeed, say that don't be worried about tomorrow. เราต้องไม่กังวลถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องของมีเองอยู่แล้ว so in this told us that pray more ให้เราอธิษฐานนะคะทุกคนเข้าใจไหมให้เราอธิษฐาน and worry less แล้วก็ให้วิตกกังวลน้อยลง okay give all of your worries to God ให้เราเอาความกังวลของเราให้กับพระเจ้า okay pray more worry less ให้เราอธิษฐานเพิ่มแล้วก็วิตกกังวลให้น้อยลงในทุกๆวันโอเค